สื่อผู้ดีตีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมคว้าตัวแบ็กจอมบุกจากปอร์โตมาร่วมทีมแล้วแถมราคายังไม่แพงอีกด้วยเห็นทีมอื่นเปิดตัวนักเตะใหม่กันโคมๆทัพปีแสดงกลัวน้อยหน้าเลยเตรียมที่จะเปิดตัวกับเขาบ้าง RMC Sport สื่อกีฬาชื่อดังของฝรั่งเศสออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับอเล็กซ์เตลเลสแบ็กซ้ายจอมบุกของ FC Porto ทีมดังแห่งลีกโปรตุเกสเป็นที่เรียบร้อยรายงานข่าวระบุว่าเตลเลสจะเซ็นสัญญายาว5ปีในการย้ายมาค้าแข่งยังถิ่นโอทัฟฟอร์ดณเวลานี้เหลือเพียงแค่การตกลงค่าตัวระหว่างแมนยูกับปอร์โตเท่านั้นคาดว่าจะอยู่ที่20ล้านยูโรหรือ740ล้านบาทเนื่องจากนักเตะเหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วแต่ก็มีรายงานข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็สนใจในตัวของแบ็กซัมบ้ารายนี้เช่นกันโดยอาจจะทุ่มเงินตัดหน้าปีแสดงก็เป็นได้สำหรับเตเลสวัย27โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นให้กับปอร์โต49นัดในทุกรายการทำไป13ประตูกับอีก12แอสซิสต์ด้วยกันวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะคริสตัลพาเลซณสนามโอทัฟฟอร์ดเวลา 23:30 นราคาบอลแมนยูไนเต็ดต่อ 1.5-5โอเลกุน่าโซชาในใหญ่ของผีแดงเกมนี้รวมๆยังสมบูรณ์เอามากๆและจัดทีมได้อย่างหลากหลายหลักๆแล้วที่จะลงดาวิดเดเคอากองหลังวิกตอร์ดินเดเลฟยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์ส่วนแนวรุกมาครบทั้งบูโน่เฟร์นันเดสมาคาร์ราฟอร์ดและอองโตนี่มาซิยาวส่วนทางด้านรอนฮอสซันกุนซือของทีมเยือนยังขาดเยอะจริงๆและน่ากระทบอยู่บ้างบางตำแหน่งหลักๆที่จะลงผู้รักษาประตูบิเซนเต้กูไอต้าแนวรุกวิฟฟี่ซาฮานำทัพมาโดยมิชิบาโชยี่ลงยิงในแดนหน้าร่วมกับจอร์แดนอาจิวได้ประเดิมเกมแรกสักทีสำหรับปีแสดงเกมนี้จะเปิดโอทัฟฟอร์ดแต่ผลงาน2เกมล่าสุดทั้งยูโรป้าลีกและอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ชนะมาและไม่ได้ดูดีมากแต่เชื่อว่าเกมแรกพวกเขาน่าจะเน้นขอประเดิมหรูๆกับทีมเยือนเองก็ไม่ได้เป็นทีมแข็งอะไรมากนักด้วยพาเลทพวกเขาประเดิม3แต้มไปก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนงานนี้เปิดราคาบอลลูกครึ่งดูทรงและผีแดงยังไม่น่าจะเครื่องแรงตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเอาชนะแบบเฉือนๆไปก่อนมากกว่าเกมนี้ขอวัดอยู่รองไปก่อนก็แล้วกันผลที่คาดแมนยูไนเต็ดชนะ2ประตูต่อ1แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีหลังจากที่พอล บ็อกบาฟิตเต็มถังพร้อมดวลคริสตัลพาเลซในเกมพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาจะลงสนามเป็นนัดแรกวันเสาร์ที่19กันยานี้กองกลางวัย27ปีถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19จนไม่ได้ไปเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเช่นเดียวกับเกมกระชับมิตรปรีซีซั่นที่ดวลกับแอสตันวิลล่าด้วยปอกบาหายขาดจากเชื้อไวรัสดังกล่าวและกลับมาซ้อมที่แคริงตันโดยเลกูน่าโซชาให้การว่ามิดฟิลเดอร์น้ำหอมพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามในเกมเปิดโอทัฟฟอร์ดต้อนรับพาเลซเช่นเดียวกับแกนหลักที่หายเจ็บกลับมาแล้วทั้งลูกชอและมาคาร์ราฟอร์ดขณะเดียวกันนายใหญ่ชาวนอร์เวย์บอกด้วยว่าดอนนี่ฟานเดเบกไม่มีปัญหาสำหรับการออกสตาร์ทในเกมนี้แต่ก็ยังไม่การันตีว่าเจ้าของค่าตัว40ล้านปอนด์จะเป็นตัวจริงเลยหรือไม่รายงานชิ้นดังกล่าวยังระบุอีกว่าบูโน่เฟร์นันเดสแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของแมนยูไนเต็ดออกตัวนี้มาซิยาวดาวิดเดเคอาวิกตอร์ลินเดเลฟและสกอตแม็กโทมิเน่รวมไปถึงเมสันกรีนวูดพร้อมลุยหลังกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติโอเลกุน่าโซชากุนซือของแมนยูระบุปีศาจแดงกำลังทำงานอย่างหนักในเรื่องของการเสริมทัพพร้อมบอกการเจรจาเรื่องย้ายทีมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆบางครั้งมันมีปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้นหากนับเฉพาะการเสริมทัพในทีมระดับชุดใหญ่จนถึงตอนนี้แมนยูคว้าตัวมาได้เพียงแค่คนเดียวคือดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางชาวดัตช์มาเสริมแกร่งทั้งที่หลายคนมองว่าพวกเขายังมีจุดอ่อนในอีกหลายตำแหน่งและจำเป็นจะต้องเสริมทัพให้ดีเพื่อสานต่อจากซีซั่นก่อนที่อยู่อันดับ3ในลีกโดยที่ผ่านมาแมนยูมีข่าวกับนักเตะชื่อดังหลายคนเช่นเจดอนซานโชคาดิดูคูลิบาลีแกเรตเบลและเซอร์คิโอเลกิลอนเป็นต้นแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถปิดดิวกับแข้งเหล่านี้ได้ตรงกันข้ามกับคู่แข่งทีมอื่นๆที่เสริมทัพกันหนักกว่าพวกเขาโซชาเปิดเผยว่าเรากำลังมองไปหานักเตะ กลุ่มเล็กๆที่สามารถเพิ่มคุณภาพให้ทีมของเราได้แต่ดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างสโมสรทำงานอย่างหนักผมรู้ดีว่าตอนนี้พวกเขาทำงานหนักมากๆเวลาที่เราได้นั่งหารือในบางเรื่องบางครั้งหลายอย่างก็ไม่เป็นไปตามแผนที่วางกันไว้ชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายบางครั้งมันก็เกิดบางอย่างขึ้น
และผมก็บอกอยู่ด้วยเสมอว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานร่วมกับนักเตะเหล่านี้มันยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก่อนที่ตลาดการเสริมทัพจะปิดตัวและเราอาจจะได้บางคนมาร่วมทีมอีกก็ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมทำงานกับสโมสรด้วยดีและพวกเขาก็รู้ดีว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับทีมนี้รวมถึงรู้ว่าขุมกำลังชุดนี้ต้องการอะไรเรามารอดูกันดีกว่าว่าเราสามารถเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วได้หรือไม่บูโน่เฟร์นันเดสยังฮอตไม่เลิกล่าสุดผงาดขวาแข้งยอดเยี่ยมของปีแสดงไปครองได้อย่างงดงามรายงานจากเว็บไซต์ manunited.com เผยบูโน่เฟร์นันเดสได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 35.5% เหนือกว่าคู่แข่งอย่างอองโตนี่มาซิยาล 34% มาคาร์ดฟอร์ด 10.4%เมสันกรีนวูด 8.3% อารอนวานบิซาก้า 3.8% และแฮร์รี่แม็กไกวร์ 2.4% ทั้งนี้เฟร์นันเดสที่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาลงเล่นให้กับแมนยูไป22นัดทำผลงานยอดเยี่ยมซัดไป12ประตูกับ8แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้ปีศาจแดงคว้าอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกและตีตั๋วกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกแสดงออกชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการดึงเมมฟิสเดปายกลับมาเล่นในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ปีกชาวดัตช์ของโอลิมปิกลียงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ในศึกลาลิก้าสเปนหลังจากที่พวกเขาแต่งตั้งโรนัลด์คูมันเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยการที่เมมฟิสเดปายและโรนัลด์คูมันเคยทำงานร่วมกันในทีมชาติฮอลแลนด์มาแล้วก็ทำให้ทั้งคู่ถูกจับโยงว่าต้องการย้ายมาร่วมงานกันอีกครั้งในถิ่นคัมนูหลังจากนักเตะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งในทีมชาติและสโมสรอย่างไรก็ตามสื่อเมืองผู้ดีได้เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกำลังต้องการนักเตะในเกมรุกเข้ามาเสริมทัพได้ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับสตาร์ดังวัย26ปีซึ่งพวกเขามีออปชันในการซื้อกลับไปร่วมทีมหลังจากที่ขายให้กับลียงเมื่อปี2017สำหรับสาเหตุที่ปีศาจแดงไม่ใช้ออปชันดึงเดปายกลับไปเล่นให้กับพวกเขาอีกครั้งนั้นเนื่องจากออลิกูนาโซชาต้องการนักเตะริมเส้นฝั่งขวามากกว่าซึ่งทางสตาร์ลียงถนัดการเล่นกองหน้าตรงกลางและริมเส้นด้านซ้ายสำหรับชีวิตการค้าแข่งหลังจากที่ล้มเหลวกับแมนยูปีกชาวดัตช์ก็ไปแจ้งเกิดที่ลียงโดยทำไป46ประตูจาก104เกมนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปฏิเสธที่จะคว้าตัวเตียโก้อัลคันทารามาเข้าทีมในฤดูกาลนี้ตามรายงานของ ESPN มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนจอจะเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลจากรายงานของหลายๆแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแต่ ESPN ระบุก่อนหน้านี้เจ้าตัวเกือบได้ย้ายซบปีศาจแดงแล้วอย่างไรก็ตามทีมของโอเลกูนาโซชาก็ได้ปฏิเสธโอกาสนี้ไปเพราะนักเตะวัย29ต้องการค่าเหนื่อยมากกว่า 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเอง